สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันพุธที่3กรกฎาคม2567อยู่กับเรา2คนเช่นเคยค่ะคุณอ๊อฟปฏิพัฒน์เข็มทิศและดิฉันอุ๊บอิ๊บจินตนาทิพย์พยารัตน์กุลค่ะครับทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD ด้วยนะครับรวมไปถึงที่ดูสดๆผ่านทางออนไลน์นะครับผ่านทาง Facebook เพจ LiveNBT 2 HD ครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทักทายพูดคุยกับเรากันได้ตลอดทั้งรายการข่าวเช้าของเราได้เลยมีข่าวไรแจ้งข่าวสารบอกต่อกันมาได้ทางเพจ Facebook ด้วยนะครับค่ะก่อนออกจากบ้านเช้านี้ อย่าลืมพกร่มด้วยนะคะฝนยังมาต่อเนื่องนะฝนจะมีเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่มากเท่าไหร่เป็นช่วงรอยต่อที่จะเข้าสู่ช่วงฝนจะตกหนักหลังจากวันที่4เป็นต้นไปถึงวันที่7นะคะต้องเตรียมรับมือกับฝนที่ตกหนักดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้มีหลายกิจกรรมต้องไปร่วมนะคะหนึ่งในนั้นก็คือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในช่วงนี้จังหวัดต่างๆก็อยู่ระหว่างซักซ้อมเตรียมความพิธีการสำคัญก็คือพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์108แห่งทั่วประเทศจะมีขึ้นพร้อมกันในวันที่4กรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อทำให้น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะพาคุณผู้ชมไปเริ่มกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะที่นี่ได้จัดให้มีการซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดก็คือแม่น้ำเพชรบุรีที่บริเวณท่าน้ำวัดท่าชัยสิริและขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปทำประกอบพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ภายในอุโบสถวัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอเมืองเพชรบุรีค่ะส่วนที่จังหวัดราชบุรีจัดพิธีซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำที่บริเวณสะโกสินารายอำเภอบ้านโป่งแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดซึ่งสระแห่งนี้เป็นสระน้ำโบราณศักดิ์สิทธิ์สมัยพุทธศตวรรษที่18ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองโดยมีการซักซ้อมขั้นตอนต่างๆรวมถึงขบวนเชิญน้ำไปประกอบพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอเมืองราชบุรีค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะจัดพิธีซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำที่บริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บึงบอระเพ็ดรวมทั้งมีการซ้อมเดินขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ไปจนถึงวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงเพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ภายในอุโบสถวัดนครสวรรค์ค่ะ